วัสดีครับเพื่อนผมโดนโกงก็มาที่สน.บ้านเป็ดขอนแก่นนะครับวันนี้มาแจ้งความเข้าเรื่องเลยแล้วกันคือผมได้ทำการซื้อของในออนไลน์นะครับใน Facebook ซื้อนี่เบาะหลังของรถสเตอริโอนะครับถ้าคนติดตามผมก็จะรู้จักเจ้าอีดิสันเนาะทีนี้ทำการโอนเงินไปก็ไม่ส่งของมาแล้วก็บล็อกผมเฉยเลยวันนี้ก็มาแจ้งความนะครับก็เสียโอกาสทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าถ้าเราโดนโกงออนไลน์เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างขั้นตอนแรกก็คือไปลงทะเบียนเว็บไทยโพลิสก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะฮะพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยให้เราโทรไปตามที่เขาบอกนะครับออนไลน์ AOP ยินดีให้บริการค่ะระงับบัญชีธนาคารของคนร้ายเนื่องจากถูกหลอกลวงออนไลน์กดหนึ่งแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆคือเราจะอายัดบัญชีของปลายทางที่เราโอนไปก่อนนะครับผมแล้วเราก็เอาเลขที่เขาให้มาน่ะมาแจ้งความที่สน.นี้นะฮะแล้วเขาก็จะบอกว่าเราต้องเตรียมอะไรมาบ้างก็จะมีเอกสารบัตรประชาชนของเราแล้วก็พวกที่เราคุยกับเขาอะแชทอะไรต่างๆนะครับก็นั่นแหละจริงๆผมดูดีแล้วนะคิดว่าดูดีนะแต่ก็ยังโดนเหมือนเดิมนะครับผมด้วยความที่เราอยากได้ด้วยแหละเราก็เลยแบบปล่อยใจไปหน่อยนึงเผลอใจไปนิดนึงโดนเลยโดนไป 5,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปแจ้งความกันป่ะเข้ามาที่ห้องพนักงานสอบสวนก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่พี่ตำรวจเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอสารวัตรแป๊บนึงคนที่สอบปากคำเราก็น่าจะเป็นสารวัตรนะครับพอเข้าไปก็ยื่นแบบประชาชนแล้วเขาก็จะไปกรอกนู่นนี่นั่นนะครับเหมือนกับเขียนประวัติเราด้วยแล้วก็ขอดูเอกสารหลักฐานที่เราปริ้นมานะจากนั้นก็เล่าเหตุการณ์กันยาวเลยนะครับก็เล่าไปเราไปตั้งรับซื้อเบาะที่กลุ่มของ Facebook นะครับคนโกงก็มาคอมเมนต์ผมก็ทักไปหาเขาแล้วก็ได้มีการซื้อขายกันตอนแรกก็ซื้อเฉพาะเบาะหลังรถแล้วเขาก็ทักมาเพิ่มว่าต้องการเบาะหน้าของ Suzuki Swift มั้ยไอ้เราก็ต้องการอยู่พอดีก็เลยเอามาพร้อมกันเลยสุดท้ายบอกส่งไม่ได้ต้องมีค่าส่งเพิ่มก็คือโดนโอนเงินไป3รอบนะครับในโปรไฟล์ในรูปเขาก็ขับรถรุ่นเดียวกับเราจริงๆและเขาก็มีเบาะ Suzuki Swift จริงๆก็เลยคิดว่าคงจะไม่โดนหลอกหรอกและผมก็เอาชื่อบัญชีที่ผมโอนอะไปเสิร์ชก่อนทุกครั้งนะครับก็ไม่เจอเป็นบัญชีมิจฉาชีพนั่นแหละสุดท้ายก็โดนอยู่ดีเลยตัดสินใจมาแจ้งความนะครับอย่างน้อยๆก็ทำอะไรสักอย่างนึงคืออย่างน้อยก็ได้อายัดบัญชีที่เราโอนไปนะครับและเจ้าของบัญชีนั้นก็จะต้องโดนหมายเรียกด้วยผมก็ไม่รู้ว่าบัญชีนั้นเป็นแบบหลอกเปิดบัญชีมาหรือเปล่าแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงไม่งั้นถ้ามิจฉาชีพทำงานง่ายเขาก็จะโกงไปเรื่อยๆตลอดไปนะครับประมาณ2ชั่วโมงได้มั้งกว่าจะเสร็จคือเขาจะเขียนละเอียดแบบทุกขั้นตอนการคุยกับมิจฉาชีพเลยนะครับพิมพ์ออกมาได้ประมาณ2หน้ากระดาษแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ให้เราเซ็นนะเซ็นในช่องผู้กล่าวหาเซ็นเยอะมากเลยประมาณเกือบ10หน้านะครับเสร็จสิ้นภารกิจการไปแจ้งความนะครับพอดีกล้องโกโปรแบตเสื่อมนะครับแล้วก็กล้องมือถือก็แบตหมดนะฮะผมโอนไปให้มิจฉาชีพเนี่ย3รอบ3ครั้งเลยรอบแรกผมจะซื้อเบาะหลังรถแบบตัวท็อปของสเตอริโอนะครับมันจะพับแบบ 60-40 ฝั่งหนึ่ง 60% ฝั่งหนึ่ง 40% นะครับเพราะว่าผมต้องการเอามาวางคาซีทพอผมวางคาซีทไว้ฝั่ง40เนี่ยอีก60ผมจะสามารถพับได้นะครับผมก็เลยอยากจะได้เพราะว่ารถของผมมันเป็นรถรุ่นต่ำอ่ะมันไม่มีแล้วทีนี้ครั้งที่2เนี่ยมันหลอกขายไอ้นี่เบาะหน้าของ Suzuki Swift นะครับผมรถผมเป็น Suzuki Celerio ใช่มั้ยแล้วมันสามารถเอาของ Swift อ่ะมาใส่ได้มันจะทำให้นั่งสบายขึ้นเราชอบขับรถคันนี้เราก็อยากจะแบบนั่งสบายขึ้นก็เอามาด้วยแล้วกันถ้าเขามีก็เอามาด้วยแล้วกันอันนี้โดนรอบ2ละรอบ3นี่คือเรื่องค่าส่งนะครับผมเขาบอกว่าต้องส่งเป็นรถคอกก็งงแต่ก็ไม่คิดอะไรก็คงคิดว่าของมันใหญ่แล้วมั้งต้องมีค่าส่ง 1,280 บาทแล้วมันต่อมาบอกว่าเป็น JNT ก็งงอ้าว
เจทีมีรถคอกด้วยเหรอวะแต่โอนไปแล้วไงแล้วพอทวงถามไปทวงถามไปสุดท้ายก็โดนบล็อกเรียบร้อยนะครับผมก็เลยได้ไปแจ้งความเกิดเรื่องเกิดราวตรงนี้แหละต่อไปก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับว่าเขาจะส่งหมายเรียกไปที่บัญชีปลายทางที่เราไปอายัดไว้3บัญชีนะครับคือผมไม่รู้แหละว่าเป็นบัญชีม้าหรือเปล่าก็อาจจะเป็นบัญชีม้าก็ได้ที่โดนหลอกมาอีกทีนึงแต่ผมคิดว่าเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึงให้พวกมิจฉาชีพมันรู้ว่าเฮ้ยกูไม่ได้อยู่เฉยๆนะเราก็ตามเรื่องนะไม่ได้อยู่เฉยๆสักวันมันก็ต้องโดนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการแบบโดนหลอกขายของออนไลน์แล้วก็เราเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็อาจจะเอาไว้ดูเป็นแบบอย่างเพื่อที่จะไม่ทำอะไรผิดพลาด นะครับเดี๋ยวผมจะลงชื่อของบัญชีที่ผมโอนไปทุกคนเลยนะครับผมไว้ใต้คลิป YouTube นะเพราะว่าผมอยากให้มันเป็นแบบอะไรอ่ะ Digital Footprint แบบว่าเวลาคนที่เขาจะโอนเงินอาจจะโอนมาให้คนนี้แล้วก็ไปเสิร์ชดูก่อนว่าชื่อบัญชีนี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าก็อาจจะมาเจอที่คลิปของเราอะไรประมาณนี้นะครับผมจะได้ป้องกันไว้ก่อนนะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย